คิดดูเองเตรียมความพร้อมมากๆความเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมคะที่มาเป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะมีคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งพี่มันก็ต้องฟิตร่างกายอยู่แล้วทุกครั้งแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการฟิตร่างกายที่ 100% มากเพราะว่ามันเป็นการฟิตร่างกายที่เป็นการฟิตร่างกายที่ถูกต้องถูกท่าถูกทุกอย่างเพราะว่าเราเข้ายิมเรามีเทรนเนอร์ส่วนตัวซึ่งหล่อมากเห็นว่าใช้เวลาตั้งปีนึงใช่ไหมครับการเตรียมตัวเลยในนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันการเหมือนกับว่ามันเป็นคอนเสิร์ตปลายปีนะพี่ก็เริ่มฟิตมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะพร้อมมากกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวไม่ยานคางไม่เหนียงยานไม่อืดอาดไม่ยืดยาดเหมือนแต่ก่อนอาการไม่มีอาการอะไรเลยทุกอย่างเปอร์เฟกต์มากเหมือนคนเพิ่งเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบได้ดีใหม่ไปที่มันเหมือนกับเราไปทำศัลยกรรมจิตใจทำศัลยกรรมร่างกายภายในใหม่หมดอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นผลจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันได้ตัวเราเองจริงๆการที่เรากลับมาคิดได้คิดทันยังทันอยู่นะคะมีวินัยในตัวเองแล้วก็อยู่ที่ใจอย่างเดียวใจเท่านั้นค่ะอยู่ที่ใจอย่างเดียวใจเรารักดีใจเราคิดดีหวังดีต่อตัวเองรักตัวเองทุกอย่างมันจะเห็นผลแล้วมันก็เป็นผลมันเป็นผลกับตัวเราเองกับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่อมีเรื่องอะไรไม่ว่าอาหารการกินทุกอย่างเราต้องควบคุมหมดเลยค่ะนอกจากออกกำลังกายแล้วเราไปทำอะไรมาบ้างครับบอกไปปฏิบัติธรรมด้วยไปอ๋อมีงานจิตอาสาแล้วก็พอเวลาว่างหลังจากว่างจากออกกำลังกายล่าจากเข้าว่างจากเข้าฟิตเนสเข้ายิมแล้วส่วนใหญ่ถ้าว่างปุ๊บเมื่อมีใครร้องขอมาหรือว่ามีงานจิตอาสาที่ไหนงานทำบุญที่ไหนงานการกุศลที่ไหนก็ไปหมดเลยไปจนกระทั่งไปเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดใหม่ศรีเริ่มเนียนที่เชียงของนะคะท่านพระอาจารย์เอกชัยศิริยานุค่ะก็เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ก็ช่วยงานทางด้านสังคมพระอาจารย์ท่านสั่งว่าการทำอะไรอย่ารีรอลงมือทำเลยนะคะเพื่อเราต้องให้คนอื่นก่อนที่เราจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนค่ะมันเป็นเครื่องที่ทำให้เราเหมือนกับว่าเรามีธรรมะหล่อหลอมใจด้วยแล้วก็มีสติตลอดเวลาเราก็ต้องพึ่งสิ่งนี้ด้วยนะคะในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในการที่จะมันรวบรวมหลายอย่างเลยค่ะเอามาใช้กับงานก็ได้นะคะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ค้ำจุนจิตใจจริงๆดีขึ้นทุกอย่างเลยครับร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วปีนี้พี่มัมเริ่มกลับมาโหมงานและคอนเสิร์ตก็หลายตัวอยู่ตอนนี้มินก็คอนเสิร์ตก็ซ้อนๆกันอยู่นะฮะตอนนี้ก็เพิ่งโปรโมทไปก็จะมีคุณแม่ขอร้องนะฮะเป็นคอนเสิร์ตกับคุณต้อมไกรวิทย์คุณสุโขนะคะวันที่7นี้แล้วนะคะที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะก็โปรโมทขายบัตรมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะคะก็อยากจะเชิญมาทำบุญกันนะคะรายได้แล้วก็ส่วนหนึ่งกับในการสร้างห้องห้องล้างไตนะครับของโรงพยาบาลจันทรุปศาจังหวัดนครปฐมค่ะและส่วนวันนี้ก็อีกงานหนึ่งนะครับเป็นการมาโปรโมทคอนเสิร์ตในงานแถลงข่าวของพี่เบเกอร์ซีอาร์ซันเนอร์ที่คอมเมดี้คอนเสิร์ตของคุณก๊อฟเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นร้องเพลงงานอีเวนต์นี่ก็มีอยู่แล้วเป็นประจำนะคะนี่ก็สลับลีกไปลีกมาโอ้สนุกมากค่ะการที่มีงานทำมีอะไรเข้ามาเยอะๆเนี่ยทำให้เราลืมเรื่องความรักไปเลยเราไม่สนใจเรื่องผู้ชายต่อไปแล้วงานและเงินเท่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้มามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้มีเพื่อนๆแล้วก็มีพี่สื่อน้องๆสื่อทุกคนนะคะให้ความสนใจมาและให้ความดูแลมานะคะพี่มามก็รู้สึกขอบคุณมากๆมีความสุขมากค่ะทำไมเราถึงปล่อยวางเรื่องความรักไปเลยผู้ชายไม่สำคัญสำหรับเราไม่สำคัญสำหรับเราค่ะเพราะว่าเรามีทวิตเตอร์หัวเราะนี่หมายความว่ารู้ใช่ไหมฮะเขามีคนในแอคเคาท์จริงๆทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเจ็บมาเยอะหรือว่ามันเสียมาเยอะมันเจ็บมาเยอะมันเสียมาเยอะทั้งสองอย่างเลยเป๊ะมากเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากมันเสียมาเยอะมันเจ็บมาเยอะมันไม่เคยสมหวังมาเยอะถ้ารวมๆแล้วมันประมาณเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าตั้งแต่เรามองย้อนกลับไปย้อนกลับไปทุกคนเลยนะที่จ่ายไปที่เปไปโอ้โห10 ล้านได้บางคนใจป่านบางคนใจร้อนช่างมันตายตายไปหมดแล้วมันตอนนี้ไม่เสียดายแล้วเพราะว่ามันใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ยมันก็อายุมากแล้วมันก็ปรงเราปล่อยวางแล้วคิดได้มีสติเราคิดเสียว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราไปแล้วกันนะคะท่านเลยท่านนี้ก็เรามารับใช้กรรมทีนี้ถ้าบางผู้ชายเข้ามาแล้วเราจะมองไหมครับหรือไม่มองตอนนี้ถ้ามีคนคือมองแค่ชั่วคราวได้แต่ไม่มองแบบว่าเป็นระยะยาวเราไม่อยากมีความรักแบบว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียหรือว่าต้องมาเป็นแฟนกันอยู่ติดกันตลอดเวลาไม่เอาแล้วค่ะแค่ชั่วโมงเดียวก็พอค่ะแล้วพี่เป็นคนไม่ช้าที่เร็วอนาคตก็คือวางแผนแล้วว่าอาจจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้หรอคะมันไม่ใช่อนาคตวางแผนชีวิตที่คิดว่าอยู่คนเดียวแน่นอน
แล้วแก่ไปทำไงพี่มัมบ้านชราไม่พี่แก่ไปพี่ก็ไปซื้อที่ซื้อทางอะไรอยู่ที่เชียงใหม่ทางภาคเหนือไปซื้อบ้านภาคต่างกันไว้มีค่ะมีแผนไว้กับพวกญาติๆพี่น้องด้วยกันอย่างเงี้ยฮะก็ทุกคนคุยกันแล้วว่าจะไม่มีการปล่อยใครไปอยู่บ้านภาคคนชราเป็นอันขาดใช่ตอนนี้พี่มัมก็มองเห็นอนาคตตัวคนเดียวไว้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ก็จะอยู่กับพี่น้องซึ่งมีแค่3คนเองค่ะตอนนี้คุณแม่ก็แก่มากแล้วก็ดูแลกันไปบ้านปลายในชีวิตก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่น่าจะเป็นภาคเหนือเห็นพี่ตั้มส่วนด้วยก็อะไรทำให้เราถึงปล่อยวางได้ขนาดนี้ก็ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่เราเจอมาตลอดครึ่งชีวิตที่ผ่านมามันมากมายเหลือเกินในชีวิตที่มันผ่านมาในวงการแล้วก็การเติบโตมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ที่มันผ่านหมดทุกอย่างทุกรสชาติจริงจะ60แล้วอีก3ปีมันผ่านมามากมันผ่านมามากค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงวัยอะวัยมันกลับไงพอวัยมันกลับปุ๊บเดี๋ยวพวกเราเนี่ยทุกคนพออายุมากเราก็วัยกลับอะไรที่เราไม่คิดจะทำเราก็จะทำนะใครไม่เคยเข้าวัยก็จะเข้าอะไรอย่างเงี้ยสะดุ้งแล้วเราอยากทำอะไรครับพอในเมื่อมันเหมือนพอดีมันตายแล้วเกิดใหม่เราอยากทำอะไรอยากทำตัวเองให้ดีๆแล้วก็ให้แข็งแรงมากขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากจะทำผลงานดีๆตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างล่าสุดมีการไปเช็คอัพร่างกายว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะตรวจสุขภาพทุกปีหนึ่งสองหนทุก6เดือนนะคะสุขภาพเพอร์เฟกต์ผ่านตรวจเลือดผ่านความดันผ่านไตดีขึ้นไตดีมากไตปกติมากแล้วก็น้ำท่วมปอดไม่มีอีกแล้วเพราะว่าไตทำงานดีถ่ายดีหลังดีนะคะ นี่ดีไหมนิ่วในถุงน้ำดีที่เคยมีปัญหาที่เคยเอ็กซเรย์เจอก็เอาออกหมดแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากดีท็อกทุกอย่างผู้ชายไม่ต้องมายุ่งฉันรักตัวเองฉันอยากอยู่คนเดียวฉันมีที่พึ่งฉันที่ตึงต้องการมือเธอเลยจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่มัมได้ชีวิตใหม่ใหม่ก็คือตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือตัวเองการให้สติการให้ความใส่ใจในตัวเองการรักตัวเองและการอยู่ที่ใจตัวเองคิดดีทำสิ่งดีนำสิ่งที่ถูกต้องไม่สะเปะสะปะกับชีวิตมีระเบียบวินัยทานข้าวเป็นเวลาทานอาหารควบคุมอาหารคลีนนอนเป็นเวลาออกกำลังกายซึ่งไม่เคยทำอะไรพวกนี้กลับมาทำยังไม่สายเกินไปค่ะ Thank you ขอบคุณมาก